ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มค่ะการสวดมนต์เป็นไปเพื่อให้เข้าถึงการเป็นอิสระจากทุกข์เราจึงเรียกว่าสวดมนต์เพื่อให้เกิดปัญญานะคะขณะที่เราสวดมนต์เราจะเห็นว่าศีลเราบริสุทธิ์กำลังของจิตก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นดีแล้วตั้งแต่เริ่มปัญญาในการจัดการที่จะใช้ชีวิตของเราจากความเข้าใจในการสวดมนต์ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะใช้ได้ตลอดทั้งปีค่ะการสาธยายมนต์เป็นหนึ่งในการทำให้มรรคภาวนาเกิดขึ้นในหนทางที่เรียกว่าหนทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นอิสระอย่างแท้จริงมันมีปัญญาศีลและสมาธิในขณะที่สวดมนต์รอบแมนดาราเรืองแสงซึ่งเป็นแมนดาราแห่งเดียวในโลกที่เราทำขึ้นเพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำธรรมะออกไปรับใช้ผู้คนอย่างไม่เลือกปฏิบัตินี่คืองานที่เราจะเปลี่ยนร้ายกลายดีเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งในการใช้ชีวิตอย่างทรงพลังที่จะใช้การสาธยายมนต์ของเราเป็นพลังของโลกใบนี้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบเข้าอัพให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันค่ะพบกันในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563และขึ้นวันที่1มกราคมพุทธศักราช2564ชีวิตดีตั้งแต่เริ่มรอยต่อที่เราเคลื่อนไปอย่างมีใจที่รู้ตื่นและเบิกบานจะเป็นการขับเคลื่อนที่ทรงพลังมาเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังและทำให้โลกนี้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวกับการสาธยายมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ